นักภาพอากาศมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันบ้างนะคะเช้าๆแบบนี้ยังพอมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสแต่ว่าช่วงสายอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้นส่วนฝนมีน้อยลงมากแล้วนะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นนะคะที่ช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่เพราะว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่แผ่เข้ามาตอนนี้มีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ยังมีโอกาสเกิดฝนได้แต่เป็นฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะวันนี้ภาคเหนือเช้าอากาศเย็นและมีหมอกบางยังมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าไม่มีฝนแล้วอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอุณหภูมิระหว่างวัน 24-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยตามพื้นที่ชายฝั่งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเล็กน้อยตกได้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีอากาศร้อนฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นสูง1เมตรแนวโน้มฝุ่นละอองในบ้านเราวันนี้มีการสะสมตัวได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ